สวัสดีครับผมอาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจนะครับผมเป็นหนึ่งในคอนดักเตอร์ของวง TYW นะครับวันนี้จะพาน้องๆนักเรียนที่รักดนตรีและอยากจะเข้าร่วมวง TYW ในอนาคตนะฮะมารับชมรับฟังการเรียนรู้การฝึกซ้อมสวัสดีครับผมดำรงพลดุสิริครับเป็นวิทยากรฟลุตและก็ปิกาโลของวงดุริยางเครื่องลมเยาวชนไทยครับหรือไทยยูทวินวันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของเครื่องดนตรีปิกาโลครับเครื่องดนตรีปิกาโลเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กที่สุดในวงให้ช่วงเสียงที่สูงที่สุดในกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้นะครับก็คาแรคเตอร์ของเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ทำจากไม้นะครับแต่บางที่ปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ก็คือเครื่องทำจากโลหะก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ารูปทรงของเครื่องที่เป็นไม้เนี่ยจะไม่เหมือนรูปทรงเครื่องที่ทำด้วยโลหะเพราะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของอินโทเนชั่นค่อนข้างสูงเพราะนั้นสำหรับน้องๆเด็กๆที่เล่นเครื่องนี้เล่นปิกาโลเนี่ยครับก็ต้องมีหูที่ค่อนข้างดีเพราะว่ายิ่งเสียงสูงเท่าไหร่เสียงที่เราเป่าออกไปอ่ะจะชัดมากจะไปถึงคนฟังได้แบบได้ไกลกว่านะครับปิกาโลเป็นเครื่องที่ค่อนข้างบอบบางนะครับก็ให้ระวังเรื่องคีย์อย่าไปบีบเขาตอนประกอบเครื่องส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือบีบเครื่องอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปคีย์มันค่อนข้างบอบบางมากเลยรวมถึงนวมด้วยนะครับเพราะว่านวมเนี่ยเป็นส่วนที่สร้างให้เราสร้างเสียงให้เราด้วยถ้าปิดไม่สนิทก็เสียงรั่วลมรั่วนะครับก็จะใช้ไม่ได้ละก็ต้องส่งซ่อมตัวนวมเนี่ยครับทุกครั้งที่เราใช้เสร็จหากระดาษซับนวมนะครับจะมีกระดาษซับนวมซับนวมทุกครั้งเพื่อให้นวมอยู่กับเราไปได้นานๆพอเรามีปิกาโลปุ๊บเราต่อเครื่องแล้วเทคนิคเล็กๆสำหรับคนปิกาโลอันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อยากให้ลองดูก็คือตั้งรูตรงนี้นะครับรูที่เราเป่าให้ตรงกับรูตรงนี้ให้มันเป็นเส้นเดียวกันบางที่หรือว่าบางยี่ห้อเขาจะบอกว่าเอ้ยเขาจะมีมาร์กเกอร์มาให้เราก็ลองตั้งแบบนั้นก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้รูตรงนี้นะครับรูที่เราเป่าเนี่ยตั้งให้ตรงกับคีย์อันแรกของเราเล็งเอาอย่างนี้นะครับเล็งเอาเวลาวงปิกาโลก็เป่าโน้ตยาวๆก่อนครับเราต่อเครื่องเสร็จเราเป่าโน้ตยาวๆมาลองโทนเลยก็เป่าอย่างนี้ครับจนไปถึงตัวต่ำที่สุดก็คือตัวเรนะครับแต่ปัจจุบันปิกาโลไม่ได้มีแค่ตัวเลนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเครื่องและบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ทำได้ถึงตัวโดเลยนะครับแต่นี้เรามีแค่ตัวเลนะครับลองวอร์มแบบเมื่อกี้คือโน้ตยาวๆแล้วก็เล่นให้ต่อเนื่องให้เสียงที่2วิ่งไปแล้วไม่ดรอปก็คือยิ่งต่ำนะครับระวังเสียงต่ำโดยเฉพาะตัวต่ำมากๆเสียงมันจะเบาลงสังเกตไหมครับนี่คือจะเบาลงจริงๆไม่ควรนะครับเราควรจะเล่นให้เสียงเป็นคุณภาพเหมือนเดิมเหมือนโน้ตตัวแรกที่เราเป่าอย่างเงี้ยครับจนถึงตัวเลให้ได้เป็นแบบฝึกหัดหนึ่งที่เอาไว้ซ้อมคุณภาพเสียงนะครับอีกเทคนิคนึงซึ่งช่วยให้เราเป่าเสียงได้มีคุณภาพดีขึ้นก็คือการร้องไปด้วยแล้วก็เป่าไปด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นเราเป่าตัวโดก่อนก็จำเสียงโดไว้แล้วก็โดโดร้องเสียงโดไว้ในหัวนะครับแล้วก็เริ่มร้องในเครื่องโดการทำแบบนี้ครับก็จะช่วยทำให้เราหาโฟกัสของปิกาโลได้ง่ายเพราะว่ารูของปิกาโลเนี่ยถ้าเทียบกับฟลูตแล้วรูเขาเล็กกว่าเยอะเลยพอรูเล็กนะครับเราต้องการโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแต่เราจะไม่บีบปากโดยการยิ้มเดี๋ยวผมจะลองเป่าแบบยิ้มให้ดูนะครับกระเป่าแบบรีแลกซ์ก็คือผ่อนปากค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ไม่ใช่หมายความว่าผ่อนจนแบบหน้ากลมแบบนี้มันจะเป่าไม่ออกอันนี้เสียงจะค่อนข้างคุมไม่ได้เราอาจจะต้องคุมตรงนี้นิดนึงเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เป่าให้รู้สึกว่าเราอม
ไข่ต้มไว้ในปาก1ลูกนะครับให้ฟันเราไม่ติดกันเราจะไม่กัดฟันเปล่าไม่ว่าจะเป็นฟลุตหรือปิกโลแต่ปิกโลเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่ายิ่งเสียงสูงเราควรจะมีที่ว่างในปากเราค่อนข้างเยอะเพื่อสร้างความกังวานของเสียงให้เยอะขึ้นนะครับผมเป่าวีแฟลตน้องๆบางคนอาจจะเป่าแล้วยิ้มมีรอยยิ้มขึ้นตรงนี้นะครับเราลองอัดลมเข้าไปในแก้มเรายังเป่าวีแฟลตได้อยู่ไหมถ้าเราสามารถเป่าวีแฟลตโดยที่แก้มเราป่องนี้แล้วยังมีเสียงอยู่แสดงว่าตรงนี้เราค่อนข้างรีแลกซ์แล้วเราก็มาจัดระเบียบเราก็ลดมานิดนึงแต่แก้มเรายังจิ้มได้อยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกรงครับตรงนี้เราจะจิ้มไม่ได้นะครับก็ลองเช็ควิธีนี้หรือใช้กระจกนะครับเป็นตัวเช็คร่างกายเราก็ได้ว่าเวลาเราเป่าเรายิ้มมากไปหรือเปล่าขึ้นเสียงสูงเท่าไหร่แล้วเราไปบีบปากมากขึ้นมันจะเป่าไม่ออกเนี่ยครับยิ่งบีบปากเสียงสูงดันไม่ออกเสียงสูงอยากให้ออกง่ายก็ยิ่งยืดตรงนี้ออกครับสังเกตว่าแก้มผมจะป่องนะครับยิ่งหน้ากลมๆอย่างนี้ด้วยเราก็จะเห็นแก้มง่ายมากเลยนะครับเหมือนโดเรมอนเลยนี่คือเป็นเทคนิคง่ายๆครับแต่คราวนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้ร้องด้วยแล้วก็เป่าไปด้วยเนี่ยจะช่วยคุมโทนเราหรือคุมคุณภาพเสียงเราให้ดีมากขึ้นเพราะว่าการที่เราร้องไปด้วยครับคอเราจะเปิดเส้นเสียงเราจะทำงานเพื่อสร้างเสียงจากคอเรานะครับและลมที่เหลือจากการร้องของเราเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในเครื่องให้ได้นะครับก็จะช่วยขยายตรงนี้ให้กว้างขึ้นบวกกับลมที่ออกมาต้องมีความเร็วระดับนึงถึงจะเกิดเสียงในเครื่องได้คราวนี้เราก็ร้องไปด้วยแล้วก็เล่นสเกลโดยที่ผมจะร้องโน้ตตัวแรกไว้ตัวเดียวเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงโดรนก็คือเสียงร้องค้างไว้น้องๆสามารถฝึกได้นะครับโดยที่อาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าการร้องไปด้วยเป่าไปด้วยเนี่ยบางคนอาจจะเป่าพอเป่าปุ๊บแล้วลืมหยุดร้องไปหรือบางคนร้องอย่างเดียวไม่มีลมออกมาเพราะว่ารูปปากเราบีบอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกแต่ถ้าทำได้ก็จะทำให้เราเป่าได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นครับคราวนี้ก็มีอีกอันนึงที่สำหรับคนปิกโลต้องวอร์มนะครับก็คือการวอร์มออกเทปหมายความว่าทุกครั้งที่เราเป่าเนี่ยเราต้องเช็คโน้ตเสมอว่าโน้ตที่เราเป่าเสียงต่ำกับเสียงสูงเนี่ยเป็นโน้ตเดียวกันหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ของปิกโลเนี่ยเสียงสูงจะเพี้ยนต่ำเสียงต่ำจะเพี้ยนสูงนี่คือเป็นเหมือนธรรมชาติของคนปิกโลเลยเวลาเราเช็คออกเทปเนี่ยเราต้องได้ยินเสมอหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องจูเนอร์เนี่ยช่วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้จูเนอร์จูนเนี่ยครับมันจะฟังแล้วแฟลตกว่าปกติคือต่อให้เราเล่นตรงแต่หูเราเนี่ยเวลาเราเล่นกับคนอื่นเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเสียงมันรู้สึกเพี้ยนต่ำจังโดยส่วนใหญ่คนปิกโลจะไม่ค่อยใช้จูเนอร์ครับเอาจูเนอร์เนี่ยซ้อมคนเดียวแต่เวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราจะใช้ฟังเสียงโดรนก็คือเปิดเสียงไว้แล้วก็ลองเป่าเป็นขั้นคู่หรือเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราฟังคนอื่นมากกว่าใช้ตาดูจูเนอร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือการเล่นออกเทปก็ช่วยได้ในการเช็คออกเทปของเราเพื่อให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยครับค่อนข้างตรงนะครับใช้จูเนอร์ช่วยก็ได้สำหรับเด็กๆนะครับครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยปิกโลเนี่ยมันมีหลายวัสดุที่เอามาทำนะครับหลายที่ก็จะใช้เครื่องที่เป็นไม้เครื่องที่เป็นไม้เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของอากาศเรื่องของความชื้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีน้ำมันสำหรับเคลือบไม้นะครับเคลือบข้างในเพื่อให้ไม้ไม่แห้งจนเกินไปแต่ปัจจุบันก็จะมีเครื่องที่เป็นวัสดุคอมโพสิตก็คือวัสดุที่เป็นวัสดุผสมเป็นกึ่งไม้กึ่งพลาสติกแต่ให้เสียงที่ค่อนข้างดีเหมือนไม้ต้องออกงานแบบกลางแดดหรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนำเป็นวัสดุคอมโพสิตเพราะว่ามันไม่แตกมันไม่มี
ผลกระทบกับเรื่องอุณหภูมิเยอะครับก็แนะนำเป็นวัสดุคอมโพสิตเนี่ยครับสีมันจะต่างกันนิดนึงก็ลองเลือกการใช้งานดูครับว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมถ้าเล่นในคอนเสิร์ตผมจะใช้เป็นไม้ถ้าต้องออกข้างนอกกลางแจ้งเนี่ยผมจะใช้เป็นวัสดุคอมโพสิตสำหรับน้องๆที่ต้องเล่นคอนเสิร์ตปกติผมจะเอาไม้พันกับผ้าเข้าไปในคอนเสิร์ตฮอลล์ด้วยเพราะว่าน้ำที่เข้าไปในเครื่องครับจะทำให้คีย์เราติดแล้วเสียงเราจะเปลี่ยนก็เอาผ้าใส่ไม้แทงของเรานะครับเข้าไปเช็ดทุกครั้งไม่งั้นเสียงเราจะแปลกๆหรือบางทีเป่าแล้วนวมติดอย่างเงี้ยครับก็ต้องพกกระดาษซับนวมเข้าไปด้วยครับกับอีกอันนึงคือสิ่งที่เราช่วยให้ปิกาโลเป่าเสียงค่อนข้างชัดขึ้นแล้วก็อินโทเนชั่นค่อนข้างดีนะครับเราเรียกเขาว่าซาวบริดจ์เหมือนโลหะ2แผ่นประกบกันแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ช่วยให้เสียงปิกาโลเนี่ยจูนง่ายขึ้นแล้วก็สร้างเสียงที่กังวานมากขึ้นละกันนะครับอันนี้ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมติดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช้แล้วดีราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงก็สำหรับน้องๆบางคนแบบเฮ้ยมันแพงไปก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้วิธีการซ้อมเยอะๆจนเราคิดว่าเราเป่าโอเคแล้วก็พอสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะตั้งใจซ้อมนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับวงของเราวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยนะครับหวังว่าดนตรีจะนำพาเรามาพบกันแล้วเรามาสนุกกับดนตรีด้วยกันครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ